ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สนามบินดอนเมืองนะครับคราวนี้เราจะพาท่านไปที่ประเทศพม่าหรือในชื่อใหม่เมียนมานะครับเรามีพิธีกรรับเชิญนะครับมีน้องเอ๋บุญดาที่จะร่วมพาท่านไปกับทริปนี้ของเราครับสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วก็วันนี้ก็จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวต่างประเทศกับพี่ชินแล้วก็รายการสายไกด์ด้วยไปยังครับพม่ายังไม่เคยไปเลยพี่ก็ยังไม่เคยครับแต่ก่อนไปต้องเล่าให้ฟังนิดนึงเวลามาอยู่หน้าเคาน์เตอร์กำลังจะเช็คอินอย่างนี้เนี่ยเคยสงสัยไหมว่าเรื่องการบินเนี่ยมันมีวิวัฒนาการอะไรมายังไงยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะว่าวิวัฒนาการเป็นยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะนึกว่าเดินทางด้วยเครื่องบินโดยสารพาณิชย์กันนานมากเอาเข้าจริงๆแล้วเครื่องบินเองเนี่ยนะครับพี่น้องตระกูลไรเนี่ยเอาเครื่องขึ้นบินครั้งแรกเนี่ย1903คริสตศักราชนะฮะปีนี้ประมาณ110ปีครบรอบ110ปีแล้วเครื่องบินเนี่ยสามารถโดยสารกันอย่างกว้างขวางเนี่ยก็หลังสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วหลังสงครามโลกครั้งที่2ถึงปัจจุบันเนี่ยเอาความจริงแล้วประมาณ60ปีเองแล้วที่น่าตื่นตาตื่นใจก็คือปี2004เนี่ยเรามีเครื่องบินนะฮะที่ขึ้นไปแตะระดับอวกาศแล้วด้วยนะครับชื่อ Spaceship 1เป็นเครื่องบินของบริษัทเอกชนการเดินทางเดี๋ยวนี้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจะไปพม่านี้เดี๋ยวนี้เราก็ไม่ต้องแบบนั่งช้างเดินทับอะไรไปแล้วสมัยนั้นเดินทางกันหลายเดือนนะเดินทางกันเป็นปีกว่าจะไปถึงแต่เดี๋ยวนี้ชั่วโมงเดียวเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยนะครับได้ค่ะไปครับสวัสดีครับครับไปพม่าครับเดี๋ยวนี้ดีจังเลยนะคะเวลาเดินทางไปพม่าแล้วก็มีสายการบินที่แบบสามารถเดินทางจากกรุงเทพของเราไปถึงไปโดยตรงเลยเนาะสะดวกมากใช้เวลานิดเดียวเนาะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับแล้วตอนนี้เราก็อยู่ในประเทศพม่าแล้วนะครับสถานที่แรกซึ่งเราจะพาท่านผู้ชมมาได้แก่ถ้ำมหาปัสสนะนะครับเป็นสถานที่ที่ใช้สังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่6นะครับพี่ชินคะแล้วอย่างเรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยค่ะสามารถควบคู่ไปกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ได้ยังไงอะคะโอ้คงจะต้องคุยเรื่องของวิทยาศาสตร์ของจิตท่านทลายลามาก็ให้พระทิเบตเนี่ยได้เข้ามาร่วมมือกับนักวิจัยฝรั่งในการตรวจสอบในสภาวะเข้าสมาธิแล้วมีการเปลี่ยนแปลงของสมองอะไรยังไงมันมีการใช้อุปกรณ์ใช้วิธีการหลายๆอย่างซึ่งน่าสนใจมากจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้กันแล้วก็อยู่ด้วยกันไม่ใช่คนละเรื่องกันเลยถูกต้องนะมีหลายส่วนที่เราทำงานร่วมกันได้นะครับน้องเอ๋ทำอะไรเย็นสบายมากเลยค่ะตรงนี้เย็นมากเลยอะค่ะรู้ไหมที่แตะๆอยู่เนี่ยคืออะไรเหมือนหินอ่อนเลยไปสืบมาเขาบอกเป็นหยกนะอ๋อนี่หยกเลยอะแล้วที่น่าสนใจตรงนั้นเย็นเพราะไม่โดนแดดนี่ไม่เท่าไหร่ลงมาแตะตรงนี้สิมาแตะตรงนี้ก็ยังเย็นนะพิสูจน์หน่อยอุ้ยทำไมไม่ร้อนเลยนะแสดงว่าหยกคงมีคุณสมบัติบางอย่างซึ่งไม่ดูดกลืนความร้อนไว้ในตัวเลยทำให้นึกถึงสมบัติของทองข้อหนึ่งเรามาทริปนี้เราจะเจอทองเยอะมากนะครับปรากฏว่าทองเนี่ยเป็นโลหะซึ่งไม่ค่อยอมความร้อนมันสะท้อนอินฟราเรดออกจากตัวได้ดีเขาใช้ทองเนี่ยนะเอามาตีเป็นแผ่นแล้วก็ใช้ในชุดมนุษย์อวกาศสามารถสะท้อนอินฟราเรดเวลาออกไปทำงานนอกยานอวกาศเนี่ยเป็นเขาว่าเป็นโลหะที่เหมาะมากที่จะใช้ในการป้องกันความร้อน
นี่คือความพิเศษนะคะที่ธรรมชาติมอบมาให้เรานั่นเองนะคะถ้าเรามีความรู้เราก็ใช้ประโยชน์จากอะไรพวกนี้ได้เยอะนะไปดูข้างในคือการสังคายนาครั้งแรกๆเนี่ยจะเป็นการสังคายนาปากเปล่าฉะนั้นบทสวดก็จะสวดทุกคำพูดตรงไม่เพี้ยนพอหลังจาก500ปีแล้วเนี่ยถึงจะเริ่มมีการจดจารึกลงในใบลานหรือว่าแล้วก็สังคายนาเรื่อยมาตามแล้วแต่อย่างมีสังคายนาที่อินเดีย2ครั้งแล้วก็ที่ศรีลังกา2ครั้งก่อนที่จะมาสังคายนาที่พม่าที่มันดาเลแล้วก็ที่ยางกุ้งที่นี่ก็เป็นการสังคายนาครั้งที่6ครับน้องเอ๋ได้กราบนมัสการพระพุทธรูปเงินหรือหลวงพ่อเงินนะครับรู้สึกว่าได้เข้ามาที่วัดของพม่านะคะรู้สึกได้ถึงความสงบจริงๆแล้วก็มองดูแล้วเนี่ยจากพระหรือว่าจากศิลปะต่างๆของพระพุทธรูปเนี่ยค่ะดูมีความงดงามอ่อนช้อยสังเกตไหมว่าองค์พระเนี่ยสีจริงๆแล้วสีเป็นยังไงเวลาเราพูดถึงเงินเราจะนึกถึงเงินที่เราใช้นะจะแวววาวสีเงินค่ะแต่ว่าที่เราเห็นตรงนี้จะดูเหมือนสีทองหรือเปล่าคะเป็นสะท้อนจากสีทองรอบๆแต่จริงๆตัวองค์พระเองเนี่ยสีออกเข้มๆนิดหนึ่งองค์ท่านจะไม่เป็นสีเงินเวลาเราพูดว่าท่านทำด้วยเงินเนี่ยเพราะว่าเงินเนี่ยไม่เหมือนทองทองเนี่ยจะโดนอากาศทำปฏิกิริยาด้วยเนี่ยโดนออกซิไดซ์ภาษาทางวิทยาศาสตร์กับทองเนี่ยยากกว่าแต่กับเงินเนี่ยจะง่ายกว่าแต่ว่าก็ถ้าขัดสักหน่อยก็จะแวววาวได้เหมือนเดิมยังมีสถานที่น่าสนใจอีกเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อดีกว่าเราก็พาท่านผู้ชมมาอย่างจุดที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งนะครับคือนั่นคือวัดพระเขี้ยวแก้วนั่นเองค่ะคือพระธาตุส่วนที่เป็นฟันค่ะนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันว่ามีอะไรน่าสนใจในสถานที่แห่งนี้บ้างนะครับตามเรามาครับเป็นไงบ้างครับน้องเอ๋เมื่อกี้ก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็ไปชมพระเกศาธาตุแล้วตอนนี้ก็พระเขี้ยวแก้วบางคนก็อาจจะสงสัยก็พูดยากว่าเป็นของจริงหรือเปล่าแล้วแน่นอนก็คงไม่มีใครยอมให้เอาตัวอย่างไปทดสอบนะครับแต่ว่าคำถามเบื้องต้นง่ายๆอย่างบอกว่าพระเกศาธาตุเนี่ยอายุ 2,500 กว่าปีเนี่ยเส้นผมเราเนี่ยอยู่ได้ทนขนาดนั้นหรือเปล่ามันก็มีตัวอย่างอยู่จริงๆเคยมีมัมมี่ที่ประเทศชิลีนะครับปรากฏว่าเส้นผมของมัมมี่เนี่ยเก็บรักษาไว้เนี่ยอายุ 9,000 ปีแสดงว่าเส้นผมสามารถอยู่ได้เป็นหลักหลายพันปีจนจะหมื่นปีได้แต่ว่าอันนี้เราต้องเข้าใจสภาพนิดนึงว่ามัมมี่ก็คือต้องผ่านกระบวนการบางอย่างแล้วเพื่อเก็บสภาพแม้แต่มาเที่ยวศาสนสถานสำคัญมาพบเจอสิ่งที่เราเคารพนับถือเราก็สามารถที่จะเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้ามาเสริมความสนุกสนานในการท่องเที่ยวได้นะครับนี่ก็ได้ความรู้อีกข้อเลยทีเดียวครับเดี๋ยวพี่ชินจะพาไปเที่ยวไหนต่อคะยังไม่บอกเยอะเดี๋ยวแต่ว่าเป็นที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจแน่นอนค่ะไปกันไหมไปกันเลยค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารพื้นเมืองร้านหนึ่งชื่อร้านฟิลดูหน้าตาอาหารที่สั่งมาเป็นไงมั้งดูคุ้นๆอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากบ้านของเราเหมือนกันแต่ทุกเมนูจะเห็นว่ามีสีเขียวแซมอยู่นะใช่แล้วที่นี่เหมือนเขาเน้นเรื่องผักก็อืมเขากินผักเยอะเหมือนกันเหมือนเขาปลูกได้เยอะเหมือนกันเนาะบ้านเราเนี่ยกำลังเห่อ
ไอ้เทรนเรื่องออร์แกนิกพืชผักที่ปลูกโดยไม่มีใส่พวกสารเคมีพวกไม่ใช้พวกยาฆ่าแมลงราคาดีมากเลยนะจริงๆก็ดีนะคะเราจะได้รับประทานอาหารที่แบบปลอดเคมีด้วยใช่อ่ะยังไม่รู้รสชาติจะเป็นไงเดี๋ยวชิมเลยดีกว่าอยากรู้ละยังไงเติมพลังกันเลยดีกว่าครับตอนนี้นะครับเราสองคนมาอยู่ที่วัดพระนอนตาหวานนะครับฟังชื่อแล้วอาจจะแปลกนะครับเดี๋ยวไปเห็นภาพแล้วจะเข้าใจว่าทำไมชื่อเช่นนั้นอายุจริงๆแล้วเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีแล้วใช่ร้อยกว่าปีว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่มีความศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เป็นที่เคารพของคนพม่าที่นี่น้องเอ๋ครับสังเกตไหมว่าเวลาไปเห็นท่าพระนอนเนี่ยจะต้องตะแคงขวาเสมอนี่เป็นการตั้งข้อสังเกตอย่างนึงแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆค่ะหัวใจเราอยู่ทางไหนทางด้านซ้ายทางด้านซ้ายถ้าเรานอนตะแคงขวาหัวใจก็จะอยู่ทางด้านบนการสูบฉีดเลือดก็จะง่ายกว่าดีกว่าเดี๋ยวมีไปดูเพิ่มเติมอีกพระบาทของพระนี่ก็มีอะไรน่าสนใจเหมือนกันถ้าไปดูหลายๆแห่งหลายๆประเทศที่จะเห็นพระนอนก็จะเห็นว่าส่วนพระบาทเนี่ยจะมีหลายแบบจะทำอะไรกันแปลกๆเดี๋ยวเราไปดูองค์นี้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูไปตั้งข้อสังเกตกันใช่ไหมคะครับไปกันครับตอนนี้นะครับน้องเอ๋เราก็มาอยู่ทางฝั่งพระบาทของพระเพลรูปตาหวานนะครับแต่ว่าเห็นมีสัญลักษณ์อะไรอยู่โอ้เยอะแยะเลยนะฮะในคำอธิบายทั้งนี้ที่ให้ไว้ก็จะบอกว่ามีสัญลักษณ์อยู่108อย่างปกติพระนอนเนี่ยแต่ละที่ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวรูปตัวสัญลักษณ์อาจจะต่างกันไปบ้างแต่ว่าคอนเซ็ปต์เหมือนกันเลยก็จะพูดถึงโลกทั้ง3นะครับโลกมนุษย์โลกสวรรค์โลกบาดาลก็จะประมาณนี้แล้วสีที่ใช้เนี่ยแปลกใช้สีทองกับชมพูอันนี้ดูชูชาด้วยนะคะมีสีสันฮะซึ่งก็ต่างจากหลายๆที่ที่ไปเห็นมานะครับเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ได้เลยไหมน่าจะเรียกได้สีชมพูไม่ค่อยเห็นใครใช้กับพระพุทธรูปเท่าไหร่แล้วตอนนี้นะครับท่านผู้ชมผมกับน้องเอ๋ก็มาถึงเจดีย์ชเวดากอมนั่นเองค่ะสวยงามความสวยสดใหญ่อลังการมากเลยนะคะและเห็นเขาบอกว่าเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของคนปีมะเมียด้วยครับตามตำนานบอกว่าสร้างตั้งแต่ร่วมยุคพุทธกาลคือสมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนชีพอยู่นะครับก็ต้องเป็นระยะเวลา 2,000 กว่าปี600ประมาณ 2,600 กว่าปีพี่เชนคะสถานที่แห่งนี้มีความสวยงามมีความยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะคะครับถ้าหากเชื่อมโยงกับทางด้านหลักของวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยมีการเชื่อมโยงกันอย่างไรคะโอ้มีเรื่องน่าสนใจเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวเราค่อยๆเดินไปชมกันนะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะค่อยๆเล่าให้ฟังว่ามีอะไรที่ชวนให้คิดถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มุมอื่นๆที่นอกเหนือจากมุมทางด้านศาสนาบ้างนะครับไปกันดีกว่าครับเชิญครับน้องเอ๋คิดว่าทองทั้งหมดในโลกเนี่ยมีสักเท่าไหร่ประมาณยากใช่ไหมมีคนพยายามประมาณนะเขาบอกว่ามีประมาณ 170,000 กว่าตันนึกไม่ออกใช่ไหม 170,000 กว่าตันเนี่ยเอางี้รถกระบะไม่ต้องใส่อะไรคันหนึ่งเนี่ยประมาณตันหนึ่งก็คือรถอย่างเงี้ย 170,000 กว่าคันมาเรียงต่อๆกันความมหัศจรรย์ของทองก็คือทองเป็นวัสดุที่เราสามารถตีให้มันแผ่ขยายได้กว้างแบบมากมายมหาศาลมากยังไม่น่าเชื่อทอง1กรัมตีให้เป็นแผ่นได้ประมาณ1คูณ1ตารางเมตรแต่พูดถึงทองเนี่ยก็ถือได้ว่าสามารถอยู่ได้นานหลายปีอายุยืนอาจจะเคยได้ยินบางคนเอาแผ่นทองเปลวไปใส่อาหารมีฝรั่งมีหรือแม้แต่เอเชียบางชาติสมัยก่อนเขาเชื่อกันมากนะว่ากินทองจะช่วยบำรุงร่างกายแต่เอาเข้าจริงๆแล้วปรากฏว่าทองเนี่ยไม่ค่อยทำปฏิกิริยากับอะไรทั้งนั้นเรารับเข้าไปแล้วก็ส่งมันออกมาฉะนั้นทานเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็สิ้นเปลืองเท่านั้นเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องทองไปหลายส่วนแล้วเนาะเคยสงสัยไหมครับว่าทองเนี่ยจริงๆเราทำทองคำแท้ 100% ได้หรือเปล่าคือตั้งแต่ที่เกิดมาเนี่ยนะคะไม่เคยได้ยินเลยค่ะว่าทองคำ 100% เคยได้ยินก็อาจจะพูดว่าทองคำ
99.98.99% อะไรประมาณเงี้ยเป็นเพราะอะไรคะทองเนี่ยมันอ่อนนะครับตัวเนื้อมันเนี่ยฉะนั้นทำให้มันเป็น 100% ยากมากเขาก็มักจะเอาเงินหรือเอาทองแดงใส่เข้าไปฉะนั้นเวลาเราไปเห็นทองก็จะเห็นเนื้อทองที่สีแตกต่างกันเล็กๆน้อยๆอันนั้นก็ขึ้นกับว่ามันใส่เงินหรือว่าใส่ทองแดงน้องเอครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เมืองสิเรียมนั่นเองค่ะซึ่งอยู่จากย่างกุ้งนะคะประมาณ40กิโลเมตรนี่เจดีย์กลางน้ำงดงามขนาดใหญ่โตน่าดูเหมือนกันนะครับพี่ชินคะมองเผินๆเนี่ยเหมือนกับเจดีย์ลอยอยู่บนผิวน้ำเลยอ่ะใช่เดี๋ยวเราไปชมเจดีย์ดีกว่าครับไปดูกันใกล้ๆว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับใช่แล้วค่ะไปกันเลยค่ะครับพี่ชินคะพอขึ้นมาอยู่บนเจดีย์กลางน้ำตรงนี้แล้วเนี่ยค่ะระดับก็ใกล้ๆกันนะคะก็อยู่กลางน้ำแบบนี้ค่ะน้ำก็ไหลแรงน้ำมาเนี่ยค่ะน้ำจะท่วมน่าเป็นห่วงท่วมไหมเข้าใจว่าจุดนี้เดิมเนี่ยที่เขาเลือกสร้างเป็นเจดีย์กลางน้ำคือเดิมเนี่ยมันมีตะกอนเป็นแอ่งเป็นอะไรที่มีลักษณะพ้นน้ำขึ้นมาอยู่แล้วแล้วก็ขนหินขนอะไรมาสร้างเพิ่มเติมเนาะฉะนั้นพอบอกว่าหน้าน้ำน้ำมากเนี่ยก็ท่วมไม่ถึงด้านบนหรอกก็อยู่แค่แถวๆบันไดด้านล่างก็ว่าสิคะคนแถวนี้เนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าเกิดบางหน้าน้ำเนี่ยช่วงน้ำมาเยอะๆเลยเนี่ยจะเห็นว่าเจดีย์เนี่ยลอยลอยอยู่ใช่ใช่ก็บอกว่าผู้สร้างอธิษฐานว่าให้น้ำมากยังไงก็ท่วมไม่ถึงตัวเจดีย์น้องเอกครับเราอยู่ที่ไหนแล้วครับตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดพระหยกหินอ่อนนะคะหรือว่าที่คนพม่าเขาเรียกกันว่าเจ้าโตจีนั่นเองค่ะตามประวัตินะครับเราว่าพระหยกเนี่ยมาจากหินหยกขนาดมหึมาเลยนะฮะ500ตันต้องล่องมาทางน้ำใช้เวลาแกะสลักอยู่2ปีเริ่มทำปี2000เสร็จปี2002นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปชมกันว่าองค์พระเนี่ยจะสง่างามแล้วก็ใหญ่โตขนาดไหนนะครับตามพวกเรามาครับพี่ชินคะจากเรื่องเล่าเนี่ยเห็นเขาได้เล่าต่อๆกันมาบอกว่ามีการค้นพบหินอ่อนนี่แหละนะคะแต่ว่าตรงด้านบนเนี่ยเป็นเสียงส่วนที่เสียงแล้วครับค่ะแต่ว่าเหมือนกันยังไม่ได้มีการแกะสลักอย่างสวยงามแบบที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะแต่สิ่งสำคัญที่สังเกตได้ก็คือเกิดจากแรงศรัทธาใช่ใช่ใช่ของคนไปดูสิ่งก่อสร้างใหญ่โตมโหฬารที่ไหนก็แล้วแต่นะครับให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่ามักจะมาจากความศรัทธาในศาสนาหรือความเชื่อค่ะวันนี้ก็ได้มากราบไหว้อีกองค์แล้วผมมาเที่ยวพม่านี้ได้ความหลากหลายจริงๆเลยนะครับแต่ยังไม่หมดใช่ไหมคะพี่ชินยังครับยังมีเยอะเลยครับแล้วสถานที่ต่อไปเนี่ยเราจะพาไปดูสัตว์มหัศจรรย์ชนิดหนึ่งนะครับคืออะไรคะช้างเผือกครับช้างเผือกอะคะคู่บ้านคู่เมืองเลยแหละคู่บ้านคู่เมืองเลยคะจะเป็นยังไงค่ะไปดูกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ช้างสามเสียนอุ้ยช้างสามเสียนก็ถูกนะ มี3ตัวด้วยมี3ตัวด้วยนะคะแต่ว่าที่พิเศษก็คือว่าที่เนี่ยมีช้างเผือกเป็นช้างคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่าเขาด้วยแต่ที่เราเห็นเนี่ยค่ะ2ฝั่งนี้เลยค่ะสีอ่อนมากๆทำไมถึงเป็นสีนี้ได้อะคะจริงๆสีช้างกับสีตัวเรานี่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะเกิดจากเม็ดสีเรียกว่าเมลานินนะครับทีนี้กลับมาที่ว่าทำไมช้างเผือกถึงสีขาวเหตุผลก็คือว่า
ความสามารถในการสร้างเม็ดสีหรือเมลานินเนี่ยน้อยนะครับก็เลยเห็นความเข้มของผิวเนี่ยน้อยลงแต่ว่าในคนเนี่ยน่าสนใจมากคนเผือกเนี่ยอัลบิโน่เนี่ยนะจะไวต่อแสงมากเขาจะโดนแสงมากๆไม่ได้เพราะว่าผิวมันเหมือนจะไหม้ฉะนั้นเมลานินจริงๆมีประโยชน์มากมีข้อดีเอาไว้ดูดรับแสงนะครับแล้วก็ทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่เกิดอันตรายจากแสงแดดนะครับฉะนั้นมีประโยชน์มากฉะนั้นไอ้การที่เราจะพยายามไปกำจัดเม็ดสีด้วยกระบวนการสมัยใหม่ที่มีโฆษณาต่างๆมากเลยค่ะพี่ชิ้นการทำลายเม็ดสีเมลานินเพื่อให้ผิวขาวขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันคือแทนที่จะดีมันไม่ดีจริงๆแล้วมันทำลายเครื่องป้องกันร่างกายเรานะครับมาดูช้างเผือกนะคะแล้วก็ได้ความรู้ในเรื่องของเม็ดสีเมลานินด้วยค่ะโอ้เราจะไปที่ไหนต่อคะอุบไว้ก่อนแต่เดี๋ยวน่าสนใจแน่นอนและอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของพม่านะคะที่คนส่วนใหญ่มักจะมากันก็คือการมากราบไหว้เทพทันใจนั่นเองค่ะพูดถึงบรรยากาศที่นี่นี่ดูสวยงามนะคะแต่ลองสังเกตดูจริงๆประสาทสัมผัสเราทุกอย่างเนี่ยมันสามารถนำเข้าไปสู่สมาธิได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างนะเดินเข้าวัดไทยเข้าวัดพุทธเนี่ยนะเราก็จะได้กลิ่นของธูปกลิ่นของกำยานก็ลอยมาสารบางอย่างเนี่ยที่เป็นองค์ประกอบที่ใช้ในการทำธูปเนี่ยจะทำให้เราสงบได้นะครับโอ้โหวันนี้ก็ได้ท่องเที่ยวมาหลากหลายที่เลยนะคะแต่ว่าไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ใช่ไหมคะเนี่ยครับยังมีอีกหลายที่เลยครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปดูที่อื่นต่อเลยนะครับได้ค่ะครับไปกันค่ะไปครับตามมือจริงๆนะคะขวักขวายมากทั้งรถทั้งคนมาถึงพม่าจริงๆได้ไปกราบไหว้พระขอพรแล้วก็ได้ไปเที่ยวแบบการสังเกตหลายๆอย่างใช่ด้วยนะคะได้ความรู้ด้วยแต่ไม่หมดมีโปรแกรมพิเศษเราจะพาท่านผู้ชมไปยังมันดะเลในคราวหน้าค่ะจากย่างกุ้งเดี๋ยวเราขึ้นเนื้อขึ้นไปหน่อยนะคะก็ไปสู่มันดะเลนั่นเองแต่ว่าทริปวันนี้ของเราที่ย่างกุ้งเนี่ยก็ได้จบลงแล้วค่ะครับพบกันใหม่นะครับกับรายการ Science Guide ท่องเที่ยวเพลินใจให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางในคราวหน้าที่มันดะเลประเทศพม่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะออ